ก็เดี๋ยวมาแยกหน่อกันเลยนะคะเราจะแนกแยกหน่อของน้องนี่นะเขามีลูกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะที่อันที่แยกหน่อแล้วนะคะอันนี้เลยค่ะอันนี้ที่ฝนได้ทำการแยกหน่อไว้แล้วนะคะปึ๊บนี่อันนี้คือทำการแยกหน่อแล้วนะคะมีหอยทากกินบ้างนะคะประลายนะคะแต่ว่าอันนี้หอยทากกินหมดเลยนี่อันนี้หอยทากกินหมดเลยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีที่ทำให้รู้นะคะว่าเราสามารถที่จะถ้าเกิดเราตัดตรงนี้นะคะตัดตรงกลางตรงนี้นะคะเนี่ยตัดตรงกลางตรงนี้ออกนะคะแล้วตรงนี้เราสามารถไปปลูกได้อีกแล้วก็จะช่วยให้แยกหน่อได้เร็วขึ้นนะคะจะช่วยแยกจะช่วยให้แตกหน่อนะคะให้เราขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้มี1 2 3อันนะคะนี่มี3อันเลยนะคะอันนี้ก็คือโบนัสนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกตัวนี้กันนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแยกตัวนี้กันนะคะเห็นมั้ยลูกเล็กเด็กแดงเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคของใครของมันนะคะอันเนี้ยก็เป็นเทคนิคของฝนนะคะก็คือฝนจะเอามาใส่ตามหลุมต่างๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาแยกหน่อกันเลยนะคะวิธีโอ้ยหลุดมาแล้ววิธีการนะคะฝนก็จะดึงหน่อออกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาก็จะมีรากออกมาเองนะคะก็เสียบจะไว้นี่เสียบไว้ตามแล้วก็ดึงนะคะบางคนนะคะเขาก็จะเอาออกมาแล้วก็เอามาเปลี่ยนดินเลยนะคะแต่ว่าของฝนไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็คือต้นแม่ก็ยังอยู่ที่เดิมต้นแม่ก็ยังอยู่ที่เดิมตัวนี้แล้วก็ใส่มันก็ไม่ตายนะคะถือว่ายังง่ายอยู่เหมือนกันได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหน่อที่เราได้นะคะมีกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ก็ได้13อันนะคะ13อันแล้วก็เยอะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเขาก็จะโล่งๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะผลิตลูกออกมาให้เราอีกนะคะจุ๊บเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาดินมาใส่นะคะใส่ดินเลยก็ได้นะคะปลูกง่ายมากนะคะน่ารักตอนแรกว่าจะปลูกขายนะคะแต่ปลูกไปปลูกมานะคะเขาน่ารักอ่ะไม่รู้เห็นความน่ารักกันไหมนะคะแต่ว่าคนเห็นนะเนี่ยก็คือความอิ่มน้ำความน่ารักของเขานะคะก็เลยคิดแล้วคิดอีกนะคะกลัวมันแบบว่ากลัวหมดอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมกลัวหมดนี่ก็อันนี้ก็ขยายพันธุ์นะคะอันนี้ก็ขยายพันธุ์จากการแยกหน่อนะคะนี่แล้วก็ขยายมาอยู่เป็นตรงนี้นะคะนี่ค่ะเล็กนี่นะคะนี่ค่ะนี่ก็เกิดจากการแตกหน่อนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะคะ17 18 19อันโอ้ดีมากเลยต่อไปเราก็จะมาปลูกนะคะอุปกรณ์ต่อไปก็คือดินนะคะแล้วก็น้ำสเปรย์นะคะเอาไว้ฉีดนั่นเองนะคะน้ำเฉยๆนะคะดินนี่ก็เป็นดินปกติปลูกผักธรรมดาแล้วค่ะคุณนะเป็นดินที่โปร่งนะคะแล้วก็ไม่ทำให้น้ำขังนะคะคือเวลารดน้ำไปให้น้ำมันไหลผ่านเลยนะคะเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนเสร็จปุ๊บก็เอาดินใส่เลยฉีดน้ำแล้วก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีเทคนิคที่ฝนใช้นะคะใครชอบซักคิวแลนซ์นะคะก็สามารถที่จะเอาไปทำตามได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันเอารูปมาให้ชมด้วยนะคะทำสวนง่ายๆซักคิวแลนซ์ง่ายๆอารมณ์ดีสบายใจนะคะไม่เป็นโรคซึมเศร้าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะคะการ์เด้นเทอราปีนะคะสวัสดีค่ะ